ทางกองกำลังต่างๆพวกนี้ท่านก็ถามเรื่องความด้านความมั่นคงอื่นๆอย่างเช่นม็อบคุณธนาธรเนี่ยซึ่งมันจะช่วงประจวบเหมาะช่วงปีใหม่อย่างนี้ค่ะสถานการณ์แทรกซ้อนยังไงตรงนี้ถามเขาต้องไปถามเขาเขาเป็นคนทำมาถามเราได้ยังไงเราก็ป้องกันแต่เราดูแลความมั่นคงไงเราก็ดูแลก็ดูแลก็ปลอดภัยอยู่ไหมแต่ว่าก็เรื่องของเขาไปทำเรื่องเขาแต่มันเป็นช่วงรอยต่อช่วงปีใหม่แล้วมันมืออาจจะมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็ดูแล้วไม่มีมือที่สามมีคนมีสองมือแน่สามมือมันอาจจะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมากิจกรรมเรามีฝ่ายความมั่นคงมีการประเมินอะไรไม่ประเมินปล่อยเขาไปแต่มันก็ไปถามเขาดูไปถามเขาดูมาถามเขาคงจะมีข่าวปาเดี๋ยวสาวถามอีกเรื่องทางกองกำลังต่างๆพวกนี้ท่านก็ถามเรื่องความด้านความมั่นคงอื่นๆอย่างเช่นม็อบคุณธนาธรเนี่ยซึ่งมันจะช่วงประจวบเหมาะช่วงปีใหม่อย่างนี้ค่ะสถานการณ์แทรกซ้อนยังไงตรงนี้ถามเขาต้องไปถามเขาเขาเป็นคนทำมาถามเราได้ยังไงเราก็ป้องกันแต่เราดูแลความมั่นคงไงเราก็ดูแลก็ปลอดภัยอยู่ไหมแต่ว่าก็เรื่องของเขาไปทำเรื่องเขาแต่มันเป็นช่วงรอยต่อช่วงปีใหม่แล้วมันมืออาจจะมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็ดูแล้วไม่มีมือที่สามมีคนมีสองมือแน่สามมือมันอาจจะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมากิจกรรมเรามีฝ่ายความมั่นคงมีการประเมินอะไรไม่ประเมินปล่อยเขาไปแต่มันก็ไปถามเขาดูไปถามเขาดูมาถามเขาคงจะมีข่าวปาเดี๋ยวสาวถามอีกเรื่องกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ